นนี้นะคะโกย่าอยู่ที่คากุระสกีรีสอร์ทค่ะตอนนี้นะคะเป็นช่วงเดือนเมษายนนะคะก็ที่อื่นน่ะจะเริ่มปิดกันแล้วนะคะเหลือแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะหิมะก็ละลายเกือบหมดแล้วนะคะแต่ว่าโกย่าจะมาที่นี่ละค่ะเพราะโกย่าอยากเล่นนะคะพวกหิมะปุยปุยก็จะไม่ค่อยเหลือแล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าจะมาเนี่ยช่วงพีคสุดคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะถ้าใครจะมาเนี่ยมากุมภาพันธ์เลยนะคะอากาศตอนนี้หรอคะก็เย็นๆค่ะแค่ใส่เสื้อยีนก็น่าจะโอเคแล้วนะคะอันนี้โกย่าใส่เผื่อซัพพอร์ตหนาวๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะไปนั่งไอ้เนี่ยแต่ไม่รู้นั่งได้หรือเปล่านะคะสำหรับคนสกีไปกันเลยเอ๊ะค่ะตอนนี้นะคะเป็นช่วงที่มันจะค่อนข้างที่จะหนาเดี๋ยวเรามาลองจับกันดูนะคะก็จะเป็นพวกมันน้ำแข็งใสเลยอะแล้วมันจะตรงเข้าไปนะโอ้ยหนาวไม่ไหวแล้วตรงนี้นะคะก็จะค่อนข้างจะเป็นค่อยๆจะปุยมีคนเล่นสกีไปต่อกันเลยตอนนี้ก็ยักก็เล่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยเมื่อกี้ที่ก้อยพูดถึงนะคะเป็นตรงเนี้ยไอ้ที่มันเป็นชิงช้าค่ะไม่ใช่ชิงช้าที่นั่งห้อยขาค่ะเขาบอกว่าต้องสำหรับคนที่เล่นสกีนะคะโกย่าก็อยากเล่นมากแต่เล่นไม่ได้อะนี่คือประเด็นที่เล่นไม่ได้นะคะถ้าใครจะมาเนี่ยถ้าไม่เล่นสกีเนี่ยก็เล่นได้แค่หิมะนะคะแต่ว่าหิมะตอนช่วงกุมภาพันธ์น่าจะโอเคที่สุดแต่ตอนนี้มันเริ่มจางแล้วนะคะวิวออกมาก็จะค่อนข้างหิมะเกือบละลายหมดแล้วนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเอาวิวส่งท้ายกันเลยค่ะเป็นวิวประมาณนี้นะโอเคมาเสร็จแล้วเราก็ร้านอาหารกันเลยคราวนี้ก็ย่าถือกล้องเองเลยนะคะผู้ใหญ่ก็ไปพักกินข้าวกันหมดแล้วไปกันเถอะเป็นอย่างนี้โอ้โหมีเสียงแดกเนาะเสียงเด็กเดี๋ยวเราพยายามเดินให้ซอฟที่สุดเพราะว่ามันค่อนข้างจะสั่นจริงแล้วโอ้ปวดแขนถือกล้องแบบนี้ปวดแขนโอ้ยก็ถึงแล้วนะคะเขาก็จะมีให้สั่งอาหารนะโอเคค่ะเดี๋ยวให้ดูในร้านอาหารกูย่าคงต้องไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะคอมเมนต์มาด้วยว่าคราวหน้าเนี่ยโกย่ามาญี่ปุ่นอยากให้ถ่ายอะไรอยากให้ไปที่ไหนโอเคนะคะโกย่าต้องไปแล้วค่ะอย่าลืมไลค์เยอะๆนะบ๊ายบาย